โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วอะโครสครับและนี่ก็คือเกม Fallen Survival Jurassic นะครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นก็เลยอัดซะเลยผมเล่นได้เป็นสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่มีอะไรมากก็เลยถือโอกาสมาอัดตอนนี้เลยอุ้ยเหี้ยทีเล็กตัวเบลเลอร์เลยมึงถึงกราฟิกเกมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้และอีกอย่างนึงมันเกี่ยวกับไดโนเสาร์ด้วยโอ้ตอนนี้ที่เรียกกำลังขย่ำว่ะหน้าโหลดเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวเชียวเมื่อเทียบกับเกมอีกหลายๆเกมที่เป็นเกมจับสัตว์นะไม้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหมดฝึกสอนอยู่บางช่วงนะครับก็อาจจะมีติดใครขัดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าจะเล่นเกมให้สนุกก็ต้องมาตั้งแต่ตอนสอนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไม่น่าสนใจฉากโหลดก็จะมีเป็นเวโลซีแรปเตอร์วิ่งอยู่นะครับเกมเป็นเกมฟรีที่ราบลื่น HD ซุปเปอร์ HD ว้าวมีให้เลือกความคมชัดภาพด้วยว่ะเอาเป็น HD ปกติแล้วกันไม่เอาซุปเปอร์ HD เดี๋ยวมันจะเล่นไม่ลื่นอะไรขึ้นอ๋อโอเคมีคนมาดูแลเราดูแลหรือมั่งป้นของวะแคก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 คุณตื่นแล้วเหรออ่าฮะต้องอัพเสียงไหมเนี่ย อย่าขยับคุณเจ็บอยู่ให้ฉันพันแผลก่อนไม่ดีกว่าโอเคตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรดีขึ้นหรือไม่ดีมากขอบคุณฉันชื่อเซเลสอะไรวะเซเลสเตคุณเรียกว่าเซเลแล้วกันคุณเซเลทีมของคุณถูกโจมตีที่ค่ายทหารอาสาสมัครผู้ติดเชื้อฉันได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือและกำลังไปหาช่วยพวกเขาแย่มากสำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายนี่เหมือนหมอกมากเกินไปทำให้ฉันต้องรอให้มันหายไปก่อนที่จะออกไปแต่ท่านจะนึกว่าตกจากตะผานั้นไม่ใช่ความฝันเหรออือฮึโอเคมึงลุกขึ้นได้แล้วแน่นอนฉันเพิ่งลงมาที่ชายหาดและเห็นคุณตกอยู่ในน้ำตอนนี้ข้างนอกไม่ปลอดภัยไปอยู่บ้านข้างหน้าที่นั่งกันดีกว่าฮะไอ้ที่กูอ่านไม่ทันเสียงมันต้องดังขนาดไหนกันวะเนี่ยระวังผู้ติดเชื้อก็ประมาณซอมบี้นี่เองต้องไปช่วยเลือดเราเหลือ94เรียบร้อยมีประตูอยู่ข้างหน้าฉันจะไปดูโอเค ไปดูข้างในมีไม้แล้วก็ตัวเหี้ย1ตัวมีซอมบี้ผมเรียกว่าซอมบี้แล้วกันเข้าสู่หมวดพรางตัวเฮ้เช่จำได้ว่าเขาหาผู้ติดจำได้ว่าถ้าเขาหาผู้ติดเชื้อด้านหลังผู้ติดเชื้อจะไม่พบคุณสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากก็เหมือนเป็นการไอ้นี่นี่เองหมดพังตัวแม่งพังงี้เลยผู้ติดเชื้อเลือด24ตีเรียบร้อยอุ๊ยทีเดียวตายเลยเอาดิเอ้ยต้องออกไปข้างนอกออกมาทางประตูไปหยิบของมีไม้9อันเอาทั้งหมดโอเคเรามีปลากระป๋อง4เดี๋ยวนะภารกิจนี่คืออ๋อนี่ไงมีแผนที่อยู่ด้านบนขวาให้พี่ดูเอ้ยตัวนี้อะไรแล้วเนี่ยกำแพงไม้พังแล้วซ่อมแซมยกเลิกอย่าพึ่งภารกิจซ่อมบ้านอ๋อโอเคให้เราซ่อมบ้านซ่อมแซมใช้ไม้1เต็ม9มันต้องรอเวลาด้วยนี่หว่าเมื่อกี้ไม่ทันใช้เวลาประมาณ3วิในการซ่อมโอเคซ่อมเสร็จแล้วกลับไปอะไรเนี่ยซ่อมประตูแน่ๆเลยประตูไม้พังใช้2อันซ่อมเสร็จแล้วฉันพบไม้ในหีบบ้านซ่อมประตูได้กำแพงพังแล้วโอเคกำแพงยังหายไปมีอะไรไม่เพียงพ
ีไม้พอดูรอบเผื่อก้อนหินสร้างขวานไม้มีเครื่องมือทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นโอเคต่อนไม้นี่ต้นไม้หรือหินหินโอเคหินแล้วก็หินนี่เกมมันดีจังวะรู้สึกชอบมากเลยอาจจะติดเกมนี้ไปสักพักใหญ่ๆเลยซ้ำวัสดุไม่เพียงพอคุณต้องหาอะไรพิมพ์เขียวก็คือแผ่นการสร้างนี่เองบ้านนี้อาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ2คนบอแสพวกเขาคุณสามารถไปดูอะฮะรับ1 XP แล้วเนี่ยกูขอไปดูรอบๆบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูของอะฮะมีฟาร์มโอเคดูคนนี้ก่อนเห็นบ้างมีเชือก1อันโอเคมีพิมพ์เขียวด้วยออกมาหาไอ้คนนี้นี่ไงพิมพ์เขียวเมื่อกี้กูมองเลยเป็นพิมพ์เขียวเรียนรู้วิธีการสร้างขวานโอเคปิดก่อนมีมาไม่เพียงพอที่จะสร้างกำแพงปลดจำไว้ใช้ขวานตัดไม้เพิ่มได้คุณดูสถานการณ์ในป่าฝนโดยรอบนะครับต่อนไม้นี่เขาต้องเอาต่อนไม้โอเครับเฮ้ยกูตัดต้นมาได้แค่3อันเองเหรอมาต้นกล้วยต่อเอ้ยตรงนี้เป็นหมู่บ้านเลยนี่ว่ะโอ้ยรถเหี้ยเดี๋ยวรู้จังเลยกดวิ่งได้ไหมน่าจะต้องรอก่อนเดี๋ยวค่อยกดวิ่งไทยต้องกดเรื่อยรับไม้3เดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนว่ามันมีอะไรที่ใช้ได้บ้างไหมเข้าไม่ได้เป็นหมอกกันพื้นที่คนเล่นซนโอเคมามันต้องบอกให้เราได้นะเซเลฉันได้ตัดไม้อยู่ใกล้เคมหมดแล้วไม่เพียงพอหรือมั้ยแค่นี้พอไหมเอาสักเสียงสุดๆเลยแล้วกันเผื่อไม่ได้ยินโอเคพอแค่นี้ก่อนตัดใดที่มีเพียงพอสามารถสร้างกำแพงปิดบ้านได้เมื่อหมอกจางลงฉันต้องไปหาเพื่อนร่วมทีมของฉันมากอยากมากับฉันไหมอยากสิวะไอ้เหี้ยให้กูโซโล่เหรอเมื่อเราพบเพื่อนของเราสามารถพาคุณกลับไปที่ค่ายได้ใช่ฉันจะไปกับคุณดีมากเดี๋ยวทำไมมึงในที่พูดคุยเนี่ยมึงแต่งชุดแบบเท่ๆแล้วพอดูในเกมชุดมึงเป็นกระเสื้อกล้ามวะซ่อมแซมบ้าน6คะแนนใช้ไม้2อะไรวะอ๋อซ่อมพื้นไม้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องหรอกตัด100 XP ต้องแซมบ้านกำแพงโอเคครบอย่าเพิ่งมาตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วสร้างครบแล้วเยี่ยมไปเลยอย่างน้อยเราก็จะปลอดภัยจากผู้ติดเชื้อบุกรุกเข้ามาแต่แม่งจะไม่ได้มีแค่ผู้ติดเชื้อสิเกิดอะไรขึ้นกับผู้ติดเชื้อเหล่านี้คือลูกแรกที่ผุดสุดซัดขึ้นมาหลังจากเกิดระเบิดครั้งใหญ่แม้แต่ห้องทดลองก็มีลืมไปเถอะประเด็นมันคืออันตรายมากในตอนนี้คือมึงจะให้กูหาความจริงเองใช่ไหมมึงจะไม่บอกใช่ไหมก่อนอื่นคุณต้องเตรียมพร้อมให้ตัวเองก่อนสร้างอาวุธกันหน่อยฉันรู้น่าเสียดายฉันมีวัสดุอะไรให้เหลือใช้อยากมีปืนจังเลยฮะเรียนรู้ค้อนหินเสร็จแล้วฉันหิวแล้วฉันอยากกินจังเลยเสร็จแล้วบอกกินฉันก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่มีปากกระป๋องอยากกินไหมมันน้อยเหลือเกินคุณเก็บไว้เถอะเรามาช่วยกันดูว่าจะเจอเบอร์รี่ป่าไหมไม่ใช่เจอเบอร์รี่ม่วงนะสัตว์เบอร์รี่ดำยัดไปสลบไอ้แค่ไม่มันเอมาร์กจำไว้ว่าคุณต้องตุนอาหารเพราะมันไม่เคยพอปุ้มไอ้กูตกใจอยู่ในช่วงสอนเสียงไอ้สัตว์อะไรเสร็จแล้วบอกด้วยฟังดูมีเสือโอเครีบซ่อมรั้วเหล่านี้
กูว่าใช้แค่บ้านมันก็พอแล้วมั้งโอ้ไอ้ยี่เป็งต้องซ่อมทีละจุดด้วยโอ้ my god มันพอแค่นี้วะต้องหาของเพิ่มเอารัวแค่นี้ไม่ทำอะไรได้ไว้สัตว์เอ้ยอ่ะฮะแล้ว3ตัวกำลังมาฮะมา3ตัวโอเคอือฮึเดินอ้อมดูว่ารออะไรไอ้สัตว์ตีตีอืมอืมไอ้เสร็จแล้วมึงอุ้ยอย่าตกมันเลอะเลยตายมันเยอะมากอืม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 ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กมึงตีรั้วอยู่อืมอืมตีบวกตรงๆเนี่ยแหละอืมอืมอืมเรียบร้อยเฮ้ยศพสิ่งนี้มีสิ่งประโยชน์หรือไม่โอเคดูใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมึงรอเซนด้วยระวังเออไม่นะคุณเซเลสเชื่อว่าคุณเซเลสแม่งเราต้องไปหายาช่วยคุณเซเลสแน่ๆเลยได้เชื่อบูเกิดอะไรขึ้นคุณสบายดีไหมฉันสบายดีแค่นั่งพักก่อนอาจารย์นะว่าคุณโอเคคุณมียาไหมฉันช่วยทำคุณทำแผลได้ไม่มียายาทั้งหมดแล้วทำไงดีคุณกัดเลือดออกไหลไม่หยุดจำเป็นต้องหยุดมันฉันไปหายาคุณกุ้งกัดแล้วมึงต้องหายาอ๋ออันนี้คือสมุนไพรสินะสมุนไพร5ใบสมุนไพร5แฉกกินแล้วจะมีพลังดีเดี๋ยวขอให้กูหาเพิ่มก่อนฮะเดี๋ยวว่าต้องได้ใช้แพรนี้แน่ๆอู้เรืออยู่ตรงนี้ก็มีเอาไอ้ยังไม่ให้กูหานี่หนึ่งสองเหลืออีกสองต้นให้เราใช้โอ้โอ้โอ้มือมือมือขออภัยเสร็จแล้วคุณโอเคไหมฉันมีแค่เบอร์รี่กับหญ้าทำไงดีฉันโอเคฉันนั่งพิงกำแพงได้ไหมตกลงช้าๆหน่อยระวังบาดแผลไม่ใช่คุณเซเลสแม่งกลายเป็นซอมบี้นะเดี๋ยวนะทำไมมันมีชื่อสารวัตรอะไรเป็นขึ้นที่หัวเราหรือว่าแม่งเปลี่ยนชื่อได้แต่กูไม่ได้เปลี่ยน แผลกำลังเริ่มรักษาตัวเองหน้ากากควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเรื่องหน่อยฉันไม่เคยมันอาจจะหมายความว่าไงมันควรนอนได้แล้วมีกองไฟนั้นจะแบบทำซุปร้อนๆให้ใช้กิจสักอย่างเพิ่มพลังของคุณ ในกระเป๋าก็มีมะม่วงหนึ่งอันเอ้ยต้องมาก่อกองไฟตรงนี้ซ่อมแซมกองไฟโอเคเราก็ดูสิกด2ครั้งกด2ครั้งปิดรอเวลา2นาทีมีเครื่องสื่อสารให้ช่วยผู้สามารถพูดคุยเราชีวิตได้ทั้งหมดแล้วคุณให้สิ่งนี้กับฉันแล้วฉันจะใช้อะไรฉัน ในฐานะที่เป็นคนช่วยจะคุณจัดจะเลของว่าคุณสามารถใช้สมาชิกมินิพาเขาไปที่ตลาดฮะแต่ยังปลอดภัยมึงไม่ไปที่ค่ายเหรอมึงไปตลาดแทนแต่ที่ไหนคุณเซอยากตายไอ้เหี้ยค่ายทหารสมัครผ่อนโรคเฮดไฮอะไรวะโรคอ่ะฮะดูนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเกมออนว่ะแม่งเกมออนที่แม่งคุยกันได้อ่าฮะยิ่งบันไดขึ้นสื่อสารนี่สามารถใช้ช่องแชทมึงเรียกว่าช่องแชทเหรอวะกับโซนคุมต่างกันสามารถรับข้อความจากผู้รอดชีวิตทั่วมุมโลกเรียกว่าอาชญากรรมโลกนี้กำลังถดถอยสกิดผิดฉันต้องสำรวจพื้นที่ต่อไปรวบรวมวัสดุเพิ่มเติมความรอดฉันเพิ่งเห็นว่าบ้านหลังนี้มีสวนอยู่ใน
โลกที่เลวร้ายเช่นนี้อาหารยากมากคุณต้องเรียนรู้วิธีการปลูกอาหารของคุณมึงใช้คำว่าปลูกผักดีกว่านะมึงปลูกอาหารมันดูแปลกมึงปลูกเป็ดจากมึงเอาเป็ดปลูกเหรอฉันทนไม่ได้อีกต่อไปการติดเชื้อแพร่กระจายเร็วขึ้นฉันคิดฉันรู้สึกคุณกำลังพูดอะไรไม่มีอะไรขนาดนี้กูว่ามึงต้องตายแน่เลยยะแล้วกูต้องสู้กับมึงรีบไปซ่อมสวนเถอะโอเคคุณอยากขยับฉันไปเดี๋ยวนี้เร็วๆเฮียเร็วๆเร็วๆถ้าแม่งผิดเกมจะซ่อมแซมซ่อมแซมโอเคแล้วก็ไอสัตว์ปิดล้อมาไอสัตว์อยู่ไหนไม่ใช่ว่าคุณเสียแล้วกลายเป็นซอมนั่นไงเฮียโนมาเอาอย่างนี้สิมึงเซเล่เธอเป็นผู้ติดเชื้อแล้วไปดูสถานการณ์ไอ้แย่กูยังไม่อยากฆ่าตอนนี้เฮ้ยเราสามารถใช้นิสโซได้เซเล่เธอโอ้ยเหี้ยใจจริงกูใหญ่ได้หน้าตาอย่างนี้ตอนแต่งตัวละครนั่นแหละอืมเปี้ยงเขาให้ถ้าสลบก็แค่ถ้าสลบก็ดีแค่นี้มันก็ต้องคัดซีนเหรอนี่โอ้ไม่นะคนในทุกชีวิตเรากลับต้องฆ่าเขาโน no. โอเคคือเราก็แค่รอโหลดเดี๋ยวเราสาวสิ่งโบราณฟื้นคืนชีพเกมนี้เป็นเกมที่เป็นทั้งเกมซอมบี้แล้วก็เกมดาโนเสาร์ว้าวแล้วก็สร้างบ้านได้ด้วยหาเพื่อนพ้องออนไลน์ดีจิ๋บหาย10/10ครับผมให้คะแนนเกมนี้10/10เลยแค่เริ่มมาก็โอเคแล้วโอเคถ้าหมายถึงภาพนะแล้วก็เนื้อเรื่องบางส่วนการตายของคุณเซเลบก็ถ้าทำไม่คือสมุนไพรจริงๆแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่น่าให้ตายเลยเซเลสเธอฉันโอ้โรบอตี้ทำไมมันบ้าแบบนี้ฉันออกไปจากที่นี่ก่อนอื่นฉันต้องตามหาถนนไปค่ายทหารอาสาสมัครฉันสัญญากับเซเลสฉันต้องช่วยเพื่อนเธอแล้วก็มึงแตกเซเลสไปแล้วใช่ไหมบทที่1เอาชีวิตรอดก็คือตอนที่1นี่เองโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ